สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ DOU for You รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมทั้งข่าวและกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์และสัตว์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นั้นทุกชีวิตล้วนเกิดมาจากผลของกรรมในอดีตชาติเมื่อเกิดมาแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมีหน้าที่ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อความสงบสุขและความเรียบร้อยในสังคมค่ะดังนั้นเมื่อมนุษย์เกิดมาพร้อมหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกรรมก็เช่นเดียวกันค่ะมีการแบ่งหน้าที่ในการให้ผลแก่บุคคลที่ทำเป็นอกุศลกรรมและกุศลกรรมไว้อย่างชัดเจนซึ่งกรรมแต่ละประเภทก็ทำหน้าที่ของตนเองอยู่ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสในการส่งผลค่ะวันนี้ค่ะพระอาจารย์นพดลคุณโชโตจะได้มาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องกรรมให้ผลตามหน้าที่ส่วนในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษา DOU ทุกท่านในครั้งนี้เรามาพบกันในหัวข้อกรรมที่ผลตามหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา GL 203กฎแห่งกรรมกรรมที่ผลตามหน้าที่หรือหน้าที่ของกรรมที่จะต้องส่งผลกับสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ได้กระทำกรรมไปนั้นมี4ประเภทดังนี้ 1. ชนกกรรมหรือชนกกรรมกรรมทำหน้าที่นำไปเกิด2. อุปถัมภกกรรมกรรมทำหน้าที่สนับสนุน 3. อุปปีละกกรรมกรรมทำหน้าที่บีบคั้นและ 4. อุปคาตกกรรมกรรมทำหน้าที่ตัดรอน 1. ชนกกรรมหรือชนกกรรมกรรมทำหน้าที่นำไปเกิดเพราะการที่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะไปเกิดในภพ3นั้นล้วนเป็นการทำหน้าที่ของชนกกรรมทั้งสิ้นเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรชนกกรรมมีหน้าที่นำสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเกิดเมื่อนำไปเกิดแล้วก็หมดหน้าที่ของชนกกรรมนอกจากนี้ชนกกรรมยังมีหน้าที่ในการตกแต่งสัตว์ให้มีความแตกต่างกันในภพภูมิต่างๆหรือแม้แต่ในภพภูมิเดียวกันนั้นก็มีความแตกต่างกันเช่นมนุษย์บางคนเกิดมาผิวขาวบางคนเกิดมาผิวคล้ำมนุษย์บางคนเกิดมาร่างกายสมประกอบบางคนเกิดมาร่างกายพิการล้วนเป็นการทำหน้าที่ในครั้งเดียวกับที่นำไปเกิดนั่นเองชนกกรรมมีทั้งในส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลกรณีศึกษาเป็นเรื่องราวของอุบาสกผู้มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกท่านหนึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยเคารพโอวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจประกอบบุญกุศลเขาถวายบิณฑบาตเป็นประจำถือศีล5เป็นปกติและถืออุโบสถศีลในทุกวันพระเมื่อเขาเสียชีวิตลงไปบุญกุศลที่เขาได้สั่งสมได้เป็นชนกกรรมนำเขาไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีช้างเผือกขาวปลอดพร้อมเครื่องทรงอลังการเป็นพาหนะทิพย์ 2. อุปถัมภกกรรมคือกรรมที่ทำหน้าที่สนับสนุนค้ำชูกรรมให้เหล่าสัตว์ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่กรรมนั้นอุปถัมภกกรรมมีหน้าที่สนับสนุนชนกกรรมซึ่งในบางครั้งอุปถัมภกกรรมเปรียบเสมือนวีรบุรุษเพราะชนกกรรมเป็นกรรมที่เป็นกุศลตกแต่งสัตว์ให้มีความสุขอุปถัมภกกรรมก็สนับสนุนให้สัตว์นั้นมีความสุขมากขึ้นแต่ในบางครั้งอุปถัมภกกรรมก็เปรียบเสมือนผู้ร้ายเพราะชนกกรรมเป็นกรรมที่เป็นอกุศลตกแต่งสัตว์ให้ประสบทุกข์อุปถัมภกกรรมก็เหมือนกับซ้ำเติมสัตว์นั้นให้ทุกข์มากขึ้นกรณีศึกษาเป็นเรื่องราวของ
ปรโลกของเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่ออานันทเศรษฐีเขาเป็นคนที่มีความตระหนี่อย่างมากไม่ทำทานไม่รักษาศีลและกล่าวจาบจ้วงสมณะทุก15วันเขาจะเรียกประชุมบุตรหลานพร้อมหมู่ญาติและให้โอวาทไว้ว่าทรัพย์80โกฏอย่าคิดว่ามากจงอย่าเที่ยวนำไปแจกจ่ายให้ใครทั้งยาจกขอทานและสมณะโล้นเขากระทำเช่นนี้เป็นประจำเมื่อเขาละจากโลกนี้ไปแล้วกรรมแห่งความตระหนี่ได้เป็นชนกกรรมนำเขาไปปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงขอทานและกรรมที่เขาเพียรสั่งสอนให้คนอื่นมีความตระหนี่เช่นเดียวกับตนได้เป็นอุปถัมภกรรมส่งผลให้หมู่บ้านที่หญิงขอทานนั้นอยู่เกิดความลำบากยากแค้นมากขึ้นจนเป็นเหตุให้หญิงขอทานนั้นถูกขับออกจากหมู่บ้านขณะที่ยังตั้งครรภ์อยู่นั่นเอง 3. อุปปีลกกรรมคือกรรมที่ไปบีบคั้นเบียดเบียนกรรมอื่นที่มีสภาพตรงข้ามกับตนโดยอุปปีลกกรรมจะเป็นปฏิปักษ์กับชนกกรรมและอุปถัมภกกรรมยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ชนกกรรมเป็นกรรมที่เป็นกุศลตกแต่งสัตว์ให้มีความสุขอุปถัมภกกรรมก็สนับสนุนให้สัตว์นั้นประสบสุขมากขึ้นแต่อุปปีและกรรมจะเบียดเบียนให้สัตว์นั้นได้ประสบความทุกข์หรือในกรณีที่ชนกกรรมเป็นกรรมที่เป็นอกุศลตกแต่งสัตว์ให้ประสบทุกข์และอุปถัมภกรรมก็ซ้ำเติมให้สัตว์นั้นประสบความทุกข์มากขึ้นแต่อุปปีและกรรมจะเป็นปฏิปักษ์ทำให้สัตว์นั้นได้รับความสุขกลับมากรณีศึกษาเรื่องของอุปปีลกกรรมเป็นเรื่องราวของนายคราวแดงอดีตเพชฌฆาตนายคราวแดงอดีตเคยเป็นโจรในกลุ่มโจรที่มีโทษประหารทั้งหมดแต่ตัวเขาเองได้รับการอภัยโทษเพราะตัวเขาอาสาประหารเพื่อนโจรทั้งหมดนับตั้งแต่นั้นเขาจึงได้รับหน้าที่เพชฌฆาตเป็นต้นมาเมื่อเขาถึงวัยชราเขาได้รับการปลดระวางและได้รับการปูนบำเหน็จรางวัลอย่างมากมายเขาจึงนำทรัพย์บางส่วนให้ภรรยาของเขาไปจัดเตรียมอาหารอันประณีตในวันนั้นเองพระสารีบุตรท่านได้ออกจากนิโรธสมาบัติและท่านได้ตรวจพยานว่าจะไปโปรดผู้มีบุญใดภาพของนายคราวแดงอดีตเพชฌฆาตก็ปรากฏขึ้นในพระญาณท่านจึงได้ถือบิณฑบาตไปยืนหน้าบ้านนายคราวแดงด้วยฤทธิ์นายคราวแดงเห็นเช่นนั้นก็เกิดความดีใจเพราะบอกตนเองว่าตนประหารคนมาทั้งชีวิตครั้งนี้ตนจะถวายบิณฑบาตแด่พระสารีบุตรนายคราวแดงจึงได้นำพระทหารนั้นถวายแด่พระสารีบุตรไปแต่เมื่อพระสารีบุตรได้กล่าวอนุโมทนานายคราวแดงไม่สามารถปล่อยใจไปตามกระแสแห่งธรรมได้เพราะจิตหวนนึกถึงตอนที่ตนเป็นเพชฌฆาตอยู่พระสารีบุตรจึงออกอุบายถามไปว่าการทำหน้าที่เพชฌฆาตนั้นทำด้วยความเต็มใจหรือทำไปตามหน้าที่นายคราวแดงก็ตอบว่าทำไปตามหน้าที่และพระสารีบุตรถามต่อไปว่าการทำไปตามหน้าที่นั้นบาปหรือไม่ซึ่งนายคราวแดงเข้าใจเองว่าไม่บาปจึงสามารถปล่อยใจไปตามกระแสแห่งธรรมได้และได้บรรลุโสดาบันในครั้งนั้นนั่นเองจึงสามารถกล่าวได้ว่าการถวายบิณฑบาตแด่พระสารีบุตรในครั้งนั้นของนายคราวแดงจัดเป็นอุปปีลกกรรมฝ่ายกุศลกรรม 4. อุปคาตกกรรมคือกรรมที่เข้าไปฆ่าหรือตัดรอนกรรมอื่นที่มีสภาพตรงข้ามกับตนจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอุปเฉทกกรรมกรรมที่เข้าไปตัด
อุปคาตกกรรมจะเป็นปฏิปักษ์กับชนกกรรมและอุปถัมภกกรรมแต่จะสนับสนุนอุปปีลกกรรมความแตกต่างระหว่างอุปปีลกกรรมกับอุปคาตกกรรมคืออุปปีลกกรรมจะบีบคั้นเบียดเบียนกรรมอื่นจะให้ผลแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ฉับพลันทันทีแต่อุปคาตกกรรมจะเข้าไปฆ่าหรือตัดรอนกรรมอื่นที่มีสภาพตรงข้ามกับตนจะให้ผลอย่างปัจจุบันทันทีกรณีศึกษาเรื่องของอุปคาตกกรรมเป็นเรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อครั้งเป็นรัชทายาทได้รับการยุยงจากพระเทวทัตให้ทำการสังหารพระราชบิดาเพื่อขึ้นครองราชหลังจากที่พระเจ้าอาชาติศัตรูได้สังหารพระเจ้าพิมพิสารและขึ้นครองราชแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้สบายพระทัยเลยและท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นท่านจึงได้สั่งสมบุญกุศลในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายและนอกจากนั้นท่านยังได้เป็นองค์อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกหลังพุทธปรินิพพานอีกด้วยแต่หลังจากที่ท่านได้สวรรคตไปแล้วท่านกลับไม่ได้ขึ้นไปสวยผลบุญยังสุคติภูมิเพราะกรรมที่ทำปิตุฆาตสังหารพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้เป็นอุปคาตกกรรมตัดรอนและส่งผลให้ท่านต้องไปรับผลกรรมยังโลหะกุมพีนรกในครั้งนี้เราได้มาศึกษากันในหัวข้อกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่อันประกอบด้วยชนกกรรมอุปถัมภกกรรมอุปปีลกกรรมและอุปคาตกกรรมในครั้งต่อไปเราจะมาศึกษากันในหัวข้อกรรมที่ให้ผลตามลำดับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอความสวัสดีรุ่งเรืองในธรรมจงมีกับทุกๆท่านเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตานำหลักธรรมมาอธิบายให้เราได้ฟังกันคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่ากรรมให้ผลตามหน้าที่มีอยู่4อย่างด้วยกันคือ 1. ชนกกรรมกรรมที่ทำหน้าที่นำสัตว์ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ 2. อุปถัมภกกรรมกรรมที่ทำหน้าที่อุปถัมภ์กรรมอื่นของเราสัตว์ทั้งหลาย 3. อุปปีลกกรรมกรรมที่ทำหน้าที่บีบคั้นให้ตกต่ำหรือดียิ่งขึ้นไป 4. อุปคาตกกรรมกรรมที่ทำหน้าที่เข้าไปตัดรอนกรรมที่ตรงกันข้ามให้สิ้นลงเราจะเห็นได้ว่ากรรมมีการส่งผลหลายระดับขั้นตอนดังนั้นเราชาวพุทธก็ต้องหมั่นทำกรรมดีรักษาใจให้ผ่องใสกันทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.dmc.tvและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dou.us ค่ะสำหรับวันนี้รายการ DOU for You ก็หมดเวลาลงแล้วใหม่และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ